เริ่มงานปรับเสียงดังทันทีสวัสดีทุกคนด้วยครับแล้วกลับมาใหม่ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่หน้าร้าน Henry's Burger นะครับหลังจากเมื่อกี้นี้คือกำลังไลฟ์กินอยู่ดีๆแล้วมันก็ตัดไปเลย YouTube ฉลาดมากตัดออกเลยกลัวว่าเรารีวิวเยอะเกินไปเพื่อนๆก็ไม่ต้องมากินกันแล้วค่ะเขาบอกว่าเราไม่แบ่งไม่แบ่งคนอื่นกินเองกันสองคนเลยบอกว่าคนอื่นไปร้องเรียนมาคนดูไปร้องเรียนมาว่ากินไม่แบ่งและกินให้ทรมานคนดูก็เลยโดนตัดคุณจุลละบอกมาทันไหมคะทันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราไลฟ์ไปรอบหนึ่งแล้วแต่กลับมาไลฟ์รอบหนึ่งใช่ๆรอดูอยู่ขอบคุณค่ะที่รอดูอยู่แล้วเขาก็กลับมาหลังจากทำร้ายคนดูไปใช่สงสัยต้องมีคนดูเมื่อกี้นี้สักคนที่ดูอยู่ไปร้องเรียนทาง YouTube แน่นอนเลยค่ะเมื่อกี้มีใครกดรีพอร์ตหรือเปล่าครับแน่เลยเนี่ยแบบใครแบบไม่ไหวแล้ว2คนนี้ทำไมต้องมากินโชว์แบบนี้ด้วยมันโดนตัดจาก YouTube เลยเมื่อกี้มันทรมานมากแล้ว YouTube ก็ตัดเรา2คนแบบให้หยุดการออกอากาศใช่คุณอัมไพรัตสวัสดีค่ะอัมไพรัตรีพอร์ตแป๊บไม่ต้องรีพอร์ตแล้วอย่าหยุดกินไปแล้วเมื่อกี้คืออะไรไม่ยากเท่าการพิมพ์ข้อความข้างบน YouTube เพราะว่าตัวหนังสือตกแป้นมันเล็กมากพิมพ์ยากมากระวังท้องผูกนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาย้ายให้ฟังเนี่ยร้านเนี่ยปิดละเร็วมากยังไม่ถึง2ทุ่มเลยร้านสีแดงๆที่เมื่อวานคลิปที่ออนกันแบบว่าเยอะแยะที่แชร์กันเยอะแยะใน Facebook เนี่ยก็คือร้าน Henry Burger เนี่ยนะคะเราก็มากินกันไปแล้วเมื่อกี้นี้อร่อยมากจริงฟันเหลืองเปล่าเขาเลยตัดฟันเหลืองฟันดำปี๋ตอนนี้ฮะก็ใครอยากดูรีวิวนะฮะคลิปก่อนหน้านี้หวังว่าถ้ายังไม่โดนบินก็ยังมีให้ดูกันอยู่ได้นะฮะก็สามารถไปดูได้มีทั้งราคามีทั้งอะไรบอกเสร็จสับเลยนะฮะส่งของสมนาคุณมาเลยฮ่าๆสมน้ำหน้าคุณนะฮะเราไม่สมนาคุณคุณอุตส่าห์ชิบแบบว่าแปลให้มันดีนะฮะก็สรุปแล้วกันก็ถือว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่คุ้มค่ามานะเพราะอร่อย1ทุ่มเองทุ่มครึ่งฮะปิดแล้วทุ่มครึ่งตอนนี้อยู่แถวในขยามะค่ะก็ใครที่ชอบนะฮะร้านเบอร์เกอร์ร้านนี้ Henry's Burger คุ้มค่าคุ้มราคาตามที่วดบอกเลยราคาไม่แพงก็เลยชิ้นเล็กนิดนึงเพราะเป็นเนื้อวากิวมีชิบูย่าแล้วมีแดคันยามะเดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยพาจิไปชิบูย่าแหละก็สาขาชิบูย่าคนอาจจะเยอะมากเพราะดูจากขนาดร้านแล้วเราซื้อแบบซื้อกลับมากินก็อาจจะได้นะก็จะได้ยืนกินหน้าร้านอะไรเงี้ยไม่ต้องหาที่นั่งกินเลยน่าจะมีนะเพราะว่าตอนกดใน Google มันขึ้นชิบูย่าก่อนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าที่แน่สาขานี้ไม่มีคนเลยอ่ะสาขานี้คือตามพี่วอดอมาร้านเดียวกันเลยนะฮะเพราะว่าอยู่แถวนี้พอดีก็จำชื่อไว้นะคะถ้าเกิดว่าไปชิบูย่าแล้วคนเยอะมาเดินเล่นชิวๆชิคๆร้านขนมเทียก็มีเยอะมากเลยแถวไดคันยามะจำไว้เทคโฮมอาหารที่ชิวๆกินละกันดีฮะใช่ใช่ใช่พี่จริงชิวอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดร้านปิดแล้วก็ซื้อมากินข้างนอกได้มันมีเก้าอี้นั่งเห็นปะข้างหลังมีเก้าอี้นั่งหรือว่าจักรยานบังอยู่เดินไปกินไปก็ได้นะฮะคนญี่ปุ่นเขาไม่ทำกันหรอกเดินไปกินไปแต่เราไม่ใช่คนญี่ปุ่นไงก็ทำไปโอเคนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะเดินไปไล่ไปใช่เอ็มจะกลับไปที่สถานีกลับไปเกลอกอดองเบอร์ไม่ใช่เราใช้เอ็มนำทางโดยคนเดียวโดยที่เจ้าจะไม่บอกอะไรเลยดูซิว่าเอ็มจะสามารถไปถึงสถานีได้คันยามะได้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะฮะอันนี้คือของแถมหลังจากที่เมื่อกี้เรารีวิวไปแค่11นาทีโอ้ยนี่มีคนสั่งด้วยนี่เขาเอ็มเห็นเขามีแบบในแอปอ่ะเขาดูในอินเทอร์เน็ตอะไรทุกอย่างนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าต้องทำอันนี้กี่อันอะไรเงี้ยเขาก็บอกเหมือนบอกออเดอร์คนทำเอาเหรอเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเพิ่งคนเมื่อกี้เขาดูเนี่ยคือสั่งผ่านแอปใช่โอ้ดีเนาะสะดวกเราไม่ได้ยินเสียงเขารับโทรศัพท์เนาะคุยแบบอินเทอร์เน็ตนี่เขามารับเบอร์เกอร์ก่อนปิดนะฮะดีเลยจริงเป็นเด็กส่งเบอร์เกอร์เอาเหรอจริงด้วยดีนะรับจ็อบไปละไหนๆก็ไหนๆเล่าวันนี้เราไลฟ์แค่นี้ก็คงจะอะไรอยู่แล้วเอ็มพากลับที่สถานีไดคันยามะกันเพราะว่าจากไม่สามารถนำทางให้เอ็มได้เพราะว่ามือถือไลฟ์อยู่จากจำทางไม่ได้หรอเลอกองดองเบอร์ดูสิทธานีไปกาแฟหอมแย่โว้ยเอ๊ะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมฮะมีเลอกองดองเบอร์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะแต่ก็กลับมาดูคลิปเดิมแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันฮะเอ็มจะพาไปไหนเริ่มงงแล้วครับตอนนี้แบตเอ้ยพ็อกเก็ตไวไฟแบตหมดไปแล้วมันก็เลยง
ิดนึงเดี๋ยวนะขอดึกก่อนวันนี้จะกลับถึงคาวาซากิหรือเปล่าเราไปทางนี้ดิลงเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนเอาละเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับนี่คือการเล่นเกมกันนะฮะเกมเอาตัวรอดของเชฟเอ็มว่าถ้าเกิดหลงในญี่ปุ่นเนี่ยจะทำยังไงแล้วต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีหลักอะไรให้ดูเลยใช้แต่ความจำแล้วร้านเนี่ยเลอเกอร์ที่เราอยู่เนี่ยมันใกล้สถานีมากGPS เชฟลวนซะแล้วมันก็จะหลงๆหน่อยใช่กินอิ่มแล้วก็จะง่วงๆหน่อยด้วยง่วงจริงอ่ะเบอร์ตอนนี้บอกเลยเอ็มอ่ะอันนี้ก็น่าเดินนะโอ้อันนี้ก็น่าเดินนะลงนี้ก่อนเหรอลงนี้ก่อนไม่ใช่ไปทางนู้นแน่นอนอ่ะต้องไปทางนี้เพราะคนเยอะเดี๋ยวมาดูสัญชาตญาณเชฟว่าจะเอาตัวรอดที่ญี่ปุ่นได้หรือเปล่า คือบอกได้เลยว่าแบบร้านเบอร์เกอร์นี้มันใกล้สถานีมากอ่ะมากเลยเหรอใกล้มากคือถ้าเกิดหลงได้เนี่ยก็หลงอ่ะก็มีโอกาสเราเอ็มแบตก็ไม่มีโซ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 เอาละครับเชฟครับได้คะแนนมาเอ็มก็มาเยือนสักประมาณ4-5 รอบแต่พอฟ้ามืดแล้วบางทีมันก็ดูถนนยากป่ะโอ้ยแสงสวยนี่ไงเอ็มหันหน้ามาเนี่ยทำแบบภาพสโลว์ได้ป่ะคุณทฤษฎีบอกว่าไปๆเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนที่เนี่ยนะญี่ปุ่นนะฮะถ้าเป็นแหล่งที่แบบเรากลับบ้านไม่ถูกทำไมเราจะไปไหนทำไงดีมันมีร้านหนีบตุ๊กตาเนี่ยก็แวะก่อนแล้วไงต่อแวะพักใจก่อนแล้วค่อยหาทางไปก็ถามว่าพกเพาเวอร์แบงค์หรือเปล่าพกแต่จักอยู่ในกระเป๋าจักจักไม่เอาไม่ใช่แล้วนะเพาเวอร์แบงค์จักก็ถามเอ็มว่าแบงหรือเปล่าก็ของจังไงเอ็มถามเกี่ยวอะไรกับจังแล้วให้ถามเอ็มถามเอ็มเฮ้ยแถวนี้มันน่าเดินนะเนี่ยเห็นไหมฮะแถวนี้จะเป็นแบบเมืองชิคๆนะฮะเดี๋ยวเดินพาคุณผู้ชมดูก่อนเปล่าเดี๋ยวอย่ามันเนียนเอาให้ถึงสถานีก่อนแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวมันเนียนเดี๋ยวมันเนียนเนี่ยเอ็มข้างในเนี่ยเฮ้ยเขามีฝั่งโยคะโยคะหรือเปล่าเนี่ยโยคะหรือเปล่าแอโรบิกหรือโยคะเฮ้ยเขาวิดพื้นกันอยู่นะโยคะเลยโยคะอ๋อมีโยคะอยู่นะฮะเขาบอกเสียบแบตแล้วไปต่อเลยไม่ได้เอ็มต้องห้ามใช้เพราะอันนั้นไม่ใช่ของเอ็มอันนี้เราเป็นกฎใหม่วันนี้เอ็มต้องใช้อุปกรณ์ที่เอ็มมีได้เท่านั้นเนี่ยเอ็มว่าคนเยอะๆพวกนี้เขาต้องเดินไปสถานีแน่เลยเดี๋ยวมาดูกันฮะเอ็มเพิ่งเอ็มหาหลักใหม่ฮะตามคนที่เขาเดินฮะเอ็มเริ่มหาหลักไปเรื่อยๆแล้วนะฮะตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกนะฮะบอกเลยฮะคราวที่แล้วที่เราเดินซอยทางนี้ทะลุไม่ใช่หรอจำไม่ได้ที่มันทะลุไปเข้าไปข้างหลังไงไม่ดู I don't know ที่มหาเชอรี่อ่ะ I don't know ใช่เอาละครับเชฟเอ็มมั่นใจครับถ้าทำได้คุณได้กลับบ้านโอ้นี่คือร้านหรือเนี่ยโคตรเท่เลยอ่ะโอ้นี่ร้านที่เท่มากเลยนะเชฟเอ็มเดินมาอย่างมั่นใจครับไม่ลังเลระวังรถนะเชฟเอ็มร้านนี้ก็น่ารักนะเนี่ยถ้าเรามาผิดก็ถือว่าพาคุณผู้ชมมาดูสถานที่ที่นี่ครับหรืออีกในใจหนึ่งคือเอ็มหลงฮะอ้าวดีๆเดินๆมันมีร้านเสื้อที่เอ็มหิวต่อเจอร้านอาหารแวะโลดเขาบอกนอกจากเอ็มแล้วเนี่ยมีเพื่อนเอ็มหลงด้วยนี่เพื่อนเอ็มป่ะเนี่ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะโอ้ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยถึงแล้วถึงไหนนี่ไงในสถานียามะอันนี้คือสถานีเหรอใช่เหรอใช่ Are you sure มีห้องโถงว่าก็ถูกอ๋อสุดยอดว่ะเอ็มจะหาเจอเอ็มจะหาเจออะไรมันก็แค่เดินเข้ามาสุดยอดเจอแล้วจริงถ้าเป็นจักอ่ะไม่ได้มาทางนี้คุณผู้ชมเอ็มรู้ว่าจักจะเดินไปตรงไปใหม่แล้วไปเข้าอันที่หน้าตรงนู้นดูได้ไงเพราะเอ็มรู้ว่าจักจำทางนี้ไม่ได้
ล้านเปอร์เซ็นต์บอกรู้ได้ไงจากดูแผนที่มาก่อนนะร้านเบอร์เกอร์อยู่ไหนจะก็พอจำทิศได้เป็นคนที่แบบว่าถ้ามี Google Map เนี่ยตายเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ตลอดแต่ไม่มี Google Map เนี่ยจะตายเดี๋ยวพอเอ็มมาถึงร้านนี้มันเอาใหญ่เลยทำไมอ่ะก่อนอันนี้เกี่ยวกับพอเอ็มมาตานี้ที่เมาอย่างนี้แน่นอนอ่ะไหนๆมีเวลาปะเวลามีนาฬิกาไม่มีนาฬิกาด้วยไม่มีเวลาไม่มีอะไรเลยเป็นคนไม่มีเวลาใช่เหรอไม่จะบอกว่าไปเดินข้างๆเออใช่จะบอกว่าแบบเออไหนๆมาถึงสถานีแล้วเอ็มทำมิชชั่นสำเร็จทั้งของโอ้ทีเมื่อกี้นี้บอกว่าให้ไปเดินดูก่อนก็บอกว่าเนี่ยเอ็มทำเป็นหาสถานีไม่เจอเพราะฉะนั้นของรางวัลที่เอ็มจะได้รับคือวันนี้เอ็มจะได้เป็นไกด์พาเพื่อนๆไปเดินเล่นแต่เอ็มว่าร้านมันจะปิดหมดแล้ววันนี้ไม่เป็นไรเอาแบบกับๆแกล้มๆพอเนี่ยใช่อย่างนี้ไงร้านแบบ2ชั้นเก๋ๆมาแนวมากเลยบางคนก็บอกว่าเสื้อผ้าอะไรดูแบบป้าๆญี่ปุ่นก็ถือว่าแบบเป็นแนวเป็นแนวป้าเสื้อเด็กแนวเขาใส่แบบสบายนะร้อนพริ้วๆแบบให้ลมพัดเกงใหญ่ๆขาดๆไม่ก็เป็นกระโปรงใหญ่ๆเป็นแบบผ้าขาวม้าเมื่อกี้ก็พยายามแต่งตามแบบรู้สึกมันแปลกเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตีโป่งกระโปรงตีโป่งเป็นกระโปรงแบบลงน้ำแล้วมันพองบวมเราเจอคนจีนด้วยครับเราเจอซอนจ้ะเราคนจีนอยู่ทุกที่นะฮะใช่แล้วครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เอ็มจะพาทุกคนไปที่ร้านชานมไข่มุกชานมไข่มุกไม่เอาไม่เอาด้วยเอาไม่อร่อยเอาไปไหนไม่เอาตรงนี้มีนึกก่อนตอนนั้นที่เราเดินไปไปนั่นเขาบอกนั่นอะไรครับนั่นนี่นู่นในกล้องมืดไหมอ่ะไม่มืดเห็นหน้าเอ็มชัดเจนว่าเป็นหน้าคนอยู่ตอนนี้อยู่ในคันยามะนะฮะเนื่องจากว่าเรามีเวลาเหลือหลังจากที่เรากินเบอร์เกอร์เสร็จแล้วเราก็เลยพาเพื่อนๆเดินชมนะฮะว่าแถวนี้มีอะไรกันนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าร้านค้าปิดไปเยอะแล้วนะฮะเขาบอกหิวอีกเดินเยอะอยากให้เอ็มกินอีกโอ้ยมีร้านรองเท้าคือเขาขายวายพร้อมรองเท้าว่ะโคตรเท่เลยปิดแล้วเวลานี้ร้านนี้ปิดหมดแล้วนะฮะเวลานี้โอ้ก็จะเป็น Nike Adidasพ่อเลยต่างๆก็เฮ้ยเท้าไนกี้แบบนั้นอยากได้อ่ะแบบไหนมีแบบสีชมพูอ่ะรองเท้าแตะเตี้ยและสีดำแต่ของผู้ชายป่ะผู้ใหญ่ๆใช่ๆของผู้ชายซอนะฮะเอ็มมาแวะดูรองเท้าตอนนี้เขาปิดร้านแล้วจะได้ไม่เสียตังค์ไล่เหมือนหลุยเลยอ่ะนี่มันอัลต้าโบลป่ะเนี่ยหายากหรือเปล่า SMB รุ่นไหนดูมาอยากได้คู่ไหนส่งตังมาเฮ้ยมันรุ่นหลุยส์วิกตองอะรองไหนเปล่าพิสตาชิโอเขียนพิสตาชิโอแปลว่าร้านเหมือนหลุยส์วิกตองทัวร์ไงทัวร์ก็น่าจัดเลยบอกไปเดินบุ๊กออฟไปเดินบุ๊กออฟที่นี่ไม่มีบุ๊กออฟที่นี่เขาเป็นแบบเมืองชิคๆเมืองชิคๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะฮิปสเตอร์หน่อยอะอารมณ์ก็ไม่ถึงกับฮิปสเตอร์จ๋านะแต่ว่าพวกคนที่เขาแบบมีแบบเรียนอาร์ตเรียนดีไซน์เรียนทางวิชาชีพจะอยู่ในแถบนี้เพราะว่ามีมหาลัยที่แบบทำอาหารมหาลัยสอนแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่ก็เลยจะมีแต่พวกร้านทำผมแล้วก็มีร้านอาหารเก๋ๆอะไรเงี้ยคาเฟ่เก๋ๆฮิปสเตอร์ไหมไม่รู้ดูสิร้านอาหารนั่งกินข้าวนั่งมองรถไฟโคตรเท่เนี่ยอย่าไปฝั่งนั้นอ่ะนั่งกินข้าวนั่งมองรถไฟอ่ะโคตรเท่เลยเอาเลยมาข้ามฝั่งนี้ไหมเอากลับไปใหม่นี่ไงสะพานข้างบนไงแค่พูดเฉยๆนี่ไงข้างบนไงสะพานเอ็มถ้าจะไม่ไปก็ไม่ได้นี่ไงเอ็มข้างบนสะพานเห็นแล้วไปดิไปปะถ้าไปอาจจะไม่มีแรงก็ได้นะอ้าวมันก็ไม่มีแรงทั้งสองฝั่งบ้างปิดหมดแล้วเนี่ยนั่นดิแต่เราไปสันนุ่งก็ได้แต่พูดถึงอ่ะเมืองที่นี่แตกต่างกับที่แถวบ้านเรามากไปด้วยเขาบอกแถวบ้านเราแบบดูอันตรายอ่ะมันสกปรกเนี่ยถ้าตามถนนอย่างเงี้ยข้างๆก็จะมีอ้วกบ้างมีขี้บุหรี่บ้างมีขยะมีกระป๋องเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเต็มอ่ะ
ม่เห็นเลยอ่ะเอ็มจะบอกว่าขนาดสะพานลอยยังน่านอนเลยอ่ะเอ็มเห็นว่าที่ข้างในตึกตรงนั้นมันเป็นสระว่ายน้ำเห็นปะเนี่ยเป็นอะไรวะเป็นจิมเหรอจิมไม่เห็นหน้าเนี่ยมันสระว่ายน้ำเป็นรูอ่ะรูเออว่ะข้างในนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตึกขึ้นไปอีกหน่อยจะเป็นพวกแบบมันเป็นสระว่ายน้ำข้างในในร่มอะฮะในตึกอะน่าเป็นสโมสรเป็นคลับนะมั้งเขาบอกมีฟิตเนสอะไรเงี้ยมั้งแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยอะเขาบอกใครบอกเห็นป้ายอยู่ป้ายบอกไหนป้ายคือตอนกลางวันที่นี่มันน่าเดินมากเลยแต่กลางคืนนี่มันปิดหมดเลยใช่บอกถูกสกปรกไม่เท่าไหร่แต่เรื่องคนไว้ใจกันไม่ได้อืมใช่ you know เฮ้ยมี illumination ด้วยโอ้ไฟเขาสวยเลยนี่มันทางเดินของท่านเทพโอ้นี่สวยนะสวยนะคือแบบเขาสร้างฟู้ดคอร์ทไอ้ศูนย์รวมร้านอาหารเอาไว้ริมสถานีเลยอะอารมณ์แบบนั่งกินไปดูรถไฟวิ่งไปชิลเวอร์แล้วก็ทักทายเผื่อว่าเพื่อนจะกลับบ้านแล้วเนี่ยก็มาเฮ้ยบ๊ายบายนะดีเนาะแล้วก็อยากจะบอกรถไฟเยอะมากไปถึงทุกทั่วทุกประเทศทั้งประเทศเนี่ยไปได้หมดจริงขนาดในเด็กญี่ปุ่นนะเด็กอนุบาลส่วนมากก็จะมีคนที่แบบสนใจรถไฟเขาจะจำได้นะว่าสายไหนรถไฟชิงคันเซ็นชื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยจำได้หมดแล้วก็แม้กระทั่งของเล่นของเด็กอ่ะก็ยังเป็นรถไฟเยอะมากแบบต่อรางรถไฟแล้วก็เป็นรถไฟที่แบบมันไปจำลองเสมือนจริงที่แล่นได้อะไรอุ้ยของขายเยอะมากคือต้องบอกว่าแบบทั้งรถไฟเครื่องบินอย่างเงี้ยคือมีคนชอบเยอะเยอะมากเลยหรือเขาถือว่าเป็นของเล่นของสะสมอย่างหนึ่งใช่นะฮะที่ไทยรถไฟอาจเด็กๆอาจจะแบบไม่อินไม่ได้มีไม่ได้อินเท่าเพราะว่าญี่ปุ่นเขาแบบเป็นประเทศที่มีรถไฟเยอะมากบ้านเรารถไฟไม่ค่อยเยอะมีแบบเดียวอ่ะแบบตอนนี้ก็มีหลายแบบนะแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งทั่วประเทศอ่ะแค่แถวสวนพลูที่ทำงานเนี่ยแค่สองทุ่มครึ่งออกไปเซเว่นเนี่ยต้องระวังเลยอิจฉาคนญี่ปุ่นเลยพอจริงๆคนญี่ปุ่นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายเท่าที่ไทยคือแทบจะไม่ได้กังวลเลยถ้าเกิดเทียบกับที่ไทยนะแต่จะบอกว่าไม่ใช่ไม่มีอันตรายเลยนะก็มีนะก็มีก็มีเหมือนกันก็ต้องระวังตัวเหมือนกันแต่ก็ปลอดภัยกว่าอย่างซอยบ้านเอ็มเนี่ยแค่จะออกไปเซเว่นตอนคืนแค่ทุ่มหนึ่งเนี่ยนี่คือที่ไทยที่ไทยก็ไม่กล้าไปแบบเหมือนก็มีคนบอกว่าแค่เดินไปเซเว่นก็โดนแบบมอเตอร์ไซค์ขับมากระชากกระเป๋าไปน่ากลัวมากเลยอ่ะก็จริงแล้วก็มีหมาด้วยหมากัดกลัวมากกลัวโดนหมากัดถูกต้องแล้วคือรักหมานะแต่หมาไม่รักเราถูกต้องแล้วน่าสงสารจังเอาถึงจุดศูนย์รวมพลังแล้วเอ็มเฮ้ยมีร้านซีรีส์เราไปรวมพลังหน่อยยืนตรงกลางวงกลมแล้วยกมือขึ้นการนู้นการนู้นนี่นู้นนู้นโอเคไอ้เนี่ยตรงนู้นเนี่ยในกลมๆข้างหลังโซ่เห็นนี่ไงฮ่าๆๆเอาเบ่งพลังหน่อยนึง2ซ้ําอู้ชเป็นไรในร้านซีดีซีเรียอ๋อเป็นร้าน100เยนที่มีของแบบดีๆเยอะจริงๆอ่ะเอ็มว่านะไดโซมันมีที่ไทยใช่ป่ะไดโซคนญี่ปุ่นเรียกไดโซแต่มันมีหลายแบรนด์ที่มันเป็นร้าน100เยนอ่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะเยอะมากแล้วก็ดีกว่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีแบบของที่ไม่เหมือนกันที่ไดโซนั่นแหละก็เลยคิดว่าดีกว่าแต่จริงอาจจะแบบคนอื่นจะแบบเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจเขาบอกทำปล่อยพลังบองเกงกิเหรอบองเกงกิใช่ร้านขายของเด็กเขียนว่าเซลแปลว่าลดราคาบางร้านนะติดป้ายเซลตลอดทั้งปีลดแค่กระบะเดียวขอบคุณมากก็ใช่ย่อยคือบางครั้งก็ต้องเรียกลูกค้าบ้างอะไรบ้างคนไทยก็ใช่ย่อยไงแต่เซลตลอดทั้งปีก็เรื่องปกติทำหาเราเซลบอกยังไม่เสร็จยังแบบมันยังแปะป้ายนี่เขาไม่ถ่ายว่ายังไม่เสร็จก็จริงเขาไม่ถ่ายข้างในเราก็ถ่ายข้างนอกแล้วกันนี่ร้านอะไรอ่ะ Everyday by Collect ที่นี่เริ่มมาแล้วร้านแบบ100เยนนอกจากไดโซเอามีแล้วที่ไทยร้านชื่อว่าอะไรนะเออมันมีมันที่มันมี3ราคาใช่ๆ50 60 70ใช่ๆๆๆวันนี้มันคอนเวิร์ตนี่คอนเวิร์ตโตเกียว
เออนี่คอนเวิร์ตแบบเทพแต่ลุคคอนเวิร์ตจริงๆแล้วมันดูไม่แพงนะเออน่ารักมากเลยอ่ะแล้วมันก็เล็กมากเลยด้วยนั่นคือก่อนรองเท้านะฮะเล็กมากจริงๆโอ้ยมันมีลายมิกกี้เมาส์เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้อุ้ยมองไม่เห็นดูดีมากเลยช็อปดูพรีเมียมพรีเมียมหมดปะเดินกลับทางเดินดีกว่าเอ็มเอาเดินกลับไปที่สถานีกันพาขึ้นรถไฟพอแล้วเราไปลาที่สถานีเดี๋ยวไปดูสถานีอีกฝั่งนึงว่ามีอะไรแล้วเราก็จะบ๊ายบายเพื่อนๆกันแล้วนะฮะเพราะจริงวันนี้กะจะทำคลิปเป็นแบบรีวิวเบอร์เกอร์นะแต่ไปมาก็ไลฟ์เลยแล้วกันมันก็ง่ายดีเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยว่าแบบเราพาไปกินกันสดแบบไม่ต้องปรับแต่งอะไรว่ามันเป็นยังไงซื้อยังไงนะฮะแล้วก็ได้เห็นที่ที่พี่วูดดี้ไปถ่ายมาเป็นยังไง yeah. นะฮะ yeah. มีทั้งร้านญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่ซีคอนเอ๊ะซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์มาครับก่อนไปกินที่ร้านบ่อยเหมือนกันนะซีคอนสแควร์ชื่อนักคดีเนี่ยเขาไปทางไหนกันไม่รู้ว่าตาเขาไปหรอเขาบอก Hi Gus Channel ครับบอก Hi Hi ก็โล Hi โลโลแล้วอะไรโลก็เลโลเลก็เลก็เทสโตงงไปต่อไม่ได้ตายเทสโต้คืออะไรสวัสดีคุณธนสิทธิ์ด้วยครับก็เลยมันฝรั่งทอดเนี่ยเทสโต้มันฝรั่งทอดสวัสดีคุณธนสิทธิ์นะครับเขาบายบายก่อนทำงานก่อนมาตั้งแต่เช้าออกเวรตีสามครึ่งครับโอ้บายบายครับบายบายขอบคุณที่มาดูครับอาริกาโตะไซมัสอาริกาโตอุ้ยรถไฟอีกแล้วรถไฟอะไรนะเราทางฝั่งนั้นไหมเอออีกฝั่งหนึ่งเราไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเราเข้าสถานีได้ป่ะได้ได้ทั้งสองฝั่งทำไมจะอ้อมฝั่งป่ะไม่รู้เราต้องลองดูอ่ะเหมือนจะอ้อมเราก็ต้องกลับไปที่เดิมที่เอ็มเข้ามาเข้ามาทางไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเหมือนกันลองไปดูแล้วกันลองไปทางซ้ายบ้างดีกว่าดูแปลกดีโอ้เป็นบันไดที่แบบให้สามารถเข็นจักรยานขึ้นมาได้นะฮะคนจะงงว่าเป็นทางลาดเพื่ออะไรใช่เพื่อนำจักรยานของท่านขึ้นมากับท่านด้วยหรือไม่ก็ให้เด็กเล่นนะให้หมาวิ่งขึ้นใช่ให้แมวเดินได้ใช่ได้หมดหรือว่าคนอยากเป็นหมาเป็นแมวก็เดินได้ได้หมดถ้าสดชื่นสดชื่นป่ะทางนี้มันเป็นหน้าร้านฮะเดินได้ป่ะไม่รู้ต้องเดินไปดูนั่นสิน่าจะจะกินร้านเขาถึงจะเดินได้ป่ะเฮ้ยเออใช่ไม่ได้อ่ะงั้นไปกินร้านเขาก่อนป่ะงั้นกินป่ะนี่ๆเขาบอก Welcome in We have English speaker ครับผมอ้าวโอ้ร้านทำผมนี่ร้านทำผมมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะฮะร้านนี้บอกเลยจ้ามากมืดมากอ่ะฮะมันลึกไม่พอมืดด้วยมืดไม่พอชันด้วยเป็นภูเขาเลยอ่ะที่เรามาเดินอยู่ภูเขาลูกไหนเนี่ยคือที่แต่คันยามาเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเนินขึ้นลงนี้ตลอดเลยนะโอ้ยเออมืดมากเลยอ่ะนี่คือกินปั๊บเบิร์นเลยแล้วเดี๋ยวกลับไปกินใหม่หิวละยินจะไหนโอ้ระวังรถนะฮะตกมาครับไม่ใช่รถมันอยู่สูงเขาบอก for rent เออเออมีร้านทำผมอีกแล้วเออร้านทำผมที่นี่เยอะมากจริงอ่ะใช่ครับผมก็บ่อยไปแล้วว่าที่นี่มีร้านเยอะมากแต่จริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาตัดผมทุกๆ3อาทิตย์ทำไมอ่ะเห็นพวกไอเดลไปร้านทำผมทุกๆ3อาทิตย์ทุกเดือนสองอาทิตย์ก็ไปแล้วบางทีก็ถ้าไอเดลเขาก็ต้องแบบเผื่อกับไปทำผมเพื่องานนี้ไปเดินแบบงานนี้ถ่ายแบบเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะโหยูไม่รู้อะไรมันไม่ใช่ไอดอลรู้สิไปไหนต่อครับเชฟเอ็มนี่แหละถูกนะ
อยากจะบอหอบแล้วครับหอบแล้วเอ็มไม่ได้หอบเหนื่อยนะหอบไปด้วยหอบไปด้วยทีจะมีใบ้ไปทำนี้ทำไมอ่ะดูสงบดีอ๋อเหรอผมมันต้องสั้นเท่าเดิมตลอดไงมิสเตอร์ซาโดบอกใช่ไม่ลืมเรื่องเลยอ๋อลืมไปมิสเตอร์ซาโดเป็นแฟนพันธุ์แท้ไอดอลมิสเตอร์ซาโดตาม BNK48 ป่ะครับBNK48 BNK48 ใช่แล้วทำไมเวลาพูด BNK ทีไรนึกถึง Burger King ทุกทีเลย BNK Burger King ไหมเพราะว่ามันต้องเป็นตัว N ไงอ๋อเนาะว่าจริงนี่ไงเป็นห้องพักแล้วไงอยู่นี่ป่ะใกล้ๆสถานีมันน่ากลัวจังเลยตึกเนี้ยแต่มันดูเก่าแต่ทางซ้ายเก่ากว่านะมันดูปลอดภัยเดี๋ยวนี้ก็แบบคนอย่างตัวแนวๆเยอะนะโดยเฉพาะคนชอบไว้หนวดออยานอ๋อรู้แล้วทำไมแถวนี้แล้วตัดผมเยอะ เขาไม่ได้ตัดผมอย่างเดียวเขาตัดหนวดด้วยใช่ก็มีตัดหนวดตัดขนจมูกตัดขนคิ้วตัดขนหน้าแข้งอ๋อนี่นะฮะดูร้านเก๋ๆไหมฮะเข้ามาได้แล้วเข้าทางไหนดีเข้าทางหน้าๆแล้วกันสว่างกว่านะสดชื่นมากเจอลอสันแล้วครับเพื่อนๆช่วงนี้กาแฟลด20เยนกาแฟเย็นโซโซโซแต่ชอบ Family Mart ซ้ายมือนี้มากเลยมันมีที่นั่งกินด้วยใหญ่มากเออดูดีดูดีมากเลยด้วยเนาะตึกทางเข้าว่าทางสีน่าทักก็จริงครับผมลายเลยอะไรดูแบบเท่มากเลยอยากจะบอกอันนี้ก็เก๋นะครับโอ้คาเฟ่นี้ชิคมากเลยระวังรถนะครับอยากให้ไทยมีแบบนี้บ้างครับพี่ซาโดบอกเฮ้ยที่นี่ดีอ่ะดีไหมดีผู้ชายก็งานดีอ่ะงานดีมีหนวดเออมันดูมีคาแรคเตอร์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 ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าคาแรคเตอร์แล้วมีคนมาดีกีตาร์ให้ฟังด้วยพอจับเลยอ่ะไปแล้วหลบอยู่ซ้ายมีดีกว่าเราจะลาละไม่ไหวแล้วหอบบอกอะไรแค่นี้เองไม่จักดูเหมือนไปวิ่งออกกำลังกายมาเลยเนี่ยนั่นเดี๋ยวหน้ามันย่องเลย แล้วบวมมากเลยด้วยแล้วดูแบบผมยุ่งมากหรือเขาเซตที่จะแบบยุ่งๆใช่เขาทางนี้เขาสอนจักแล้วไม่ต้องทำก็ได้นั่นดิตื่นนอนมาก็ยุ่งเลยใช่ผมมันสั้นมากเลยมันจะเดินอีกนานไหมเนี่ยก็น่าจะประมาณอาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์เดียวก็โอเคนะนั่นหรอกก็เพื่อนรออาทิตย์เดียวเป็นไรโอเคนะฮะพอกลับมาเป็นกล้องหน้าคนมาดูเยอะแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะวันนี้ใครที่แบบอยากจะดูเรารีวิวอะไรนะ Henry's Burger ที่พี่วอดอเขาทำคลิปลง Facebook ก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะฮะครับก็เอ็มกินเต็มๆเลยคลิปที่แล้วใช่เนี่ยหน้าบานขึ้นเลยอ่ะตอนนี้อ้วนมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างงี้วันนี้ขอบคุณด้วยนะติดตามกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากทั้งเรียนทำผมตามรอยร้านอาหารอีกโอ้นี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะฮะใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะฮะใครอยากให้ถ่ายอะไรรีวิวอะไรก็บอกมาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงฮะใครมาดูแล้วก็ฝากกด subscribe ช่วยกันแชร์นิดนึงก็ดีนะฮะใช่แล้วค่ะจะได้ไลฟ์ดีๆแบบนี้แล้วมีคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับถูกต้องค่ะวันนี้ไปแล้วบาย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 สวัสดีค่ะอามิตาพุทธ